ตอนนี้ทำธุรกิจอะไรบ้างครับตอนนี้หนูก็ขายผลไม้อบแห้งของหนูขายบ๊วยขายมะขามอะไรเงี้ยก็ขอทำธุรกิจไปหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกธุรกิจแต่คงทำได้อีกไม่นานที่มันน่าจะมาเป็นพาร์ทนึงอะไรเงี้ยท้ายสุดยังไงหนูกลับสวีเดนแน่นอนยังไงก็กลับว่าจะอยู่ที่นั่นอยู่แล้วก็แฟนอยู่นั่นนะไม่หรอกพี่เมืองไทยมิเชโลของหนูอันนี้พูดจากใจเลยหนูเห็นป้ายเลือกตั้งหนูเห็นสโลแกนแต่หนูขับลุยน้ำท่วมอยู่พี่รู้ป่ะหนูต้องโทรไปเลยแบบเฮ้ยมันแบบมันโหดร้ายมากมันแบบทุกอย่างมันสวนทางก็แบบจะเข้าใจมันยังไงอ่ะแล้วแขกเพราะอย่างมันขับรถเหมือนกันแขกเพราะคนขับรถพี่ครับเชื่อไหมแขกจะเลี้ยวขวาถึงแถวมันจะยาวมันติดอยู่เธอแค่ไหนแขกเขาจะอยู่ขวาแขกจะรออยู่ตรงนั้นโดนป่าโดนอะไรทุกท่านแบบเฮ้ยมันแบบมันเกิดอะไรขึ้นต้องทำงานกับความคิดตัวเองมันเลยเหนื่อยมันเลยช็อกมันเลยแบบงงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เพื่อนๆก็ได้ช่วยเยอะเหมือนกันช่วยอธิบายว่ามันเป็นอย่างนี้นะใช่ถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการ One Day with Matthew รีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของ Mono 29กันนะครับ